เทรนเนอร์โปรวันนี้อยู่กับโปรภูสิทธิ์ทรัพย์อัปมัยนะครับซึ่งซ้อมประจำอยู่ที่สุวรรณครับทรายที่สุวรรณเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าตกทีไรไข่ดาวประจำเลยครับผมรู้สึกเหมือนกันไหมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับมันปริมาณทรายเยอะมั้งท่าทางครับเยอะแล้วร่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาที่ขนาดวันนี้ที่ชื้นๆนะครับยังไข่ดาวเลยตีตกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเล่นที่นี่ได้เนี่ยแล้วจะเล่นได้ดีเนี่ยต้องระเบิดทรายไข่ดาวไว้พวกนี้เป็นครับผมลูกอย่างนี้ถือว่าไม่ยากแล้วใช่ไหมสำหรับโปรเนี่ยเป็นประจำครับสำหรับคนที่บ้านเล่นยากครับเล่นไงครับอ๋อครับครับเรามาดูกันเลยครับคิดดังๆครับระเบิดทรายปกติภูสิทธิ์ทำไงก็ลงหลังลูกสมมติเนี่ยลูกตอนนี้ลูกเนี่ยอย่างเงี้ยก็เปิดหน้าเหล็กธรรมดาเนี่ยยืนเปิดหน่อยๆฮะแล้วก็ไหลไปทางนี้เหมือนกันยืนเปิดไหลก็เปิดไปทางซ้ายด้วยเหมือนเล็งไปทางซ้ายหลุมเท่ากับทางซ้ายเลยหน้าไม้นี่จะไปที่หลุมฮะหน้าไม้ไปที่ที่ธงธงเลยโอเคแล้วก็ขึ้นตามแนวสวิงตามแนวเท้าใช่ครับแล้วก็ลงหลังลูก2นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วเล่นหมดเลยป่ะหรือว่าจะเล่น2นิ้วเป็นประจำ2นิ้วเป็นประจำฮะเป็นประจำอยู่แล้วฮะแล้วก็ตอนตีเนี่ยช่วงล่างต้องนิ่งเข่าต้องระดับที่เดิมตลอดเวลาคำว่านิ่งนี่คือไม่ขยับเลยหรือว่าใช่ครับหรือขยับน้อยขยับน้อยโอเคไม่ได้ถึงกับล็อกครับไม่โอเคครับถ้างั้นขอดูธรรมดาก่อนแล้วกันเวอร์ชันนึงได้ครับโอ้สวยครับครับผมแล้วถ้าเป็นลายไข่ดาวล่ะปูเสร็จตีเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงต่างกันนะขึ้นไข่ดาวเนี่ยจะต้องหักข้อมือหักข้อมือขึ้นยืนเหมือนกันนะยืนเหมือนกันแนวไหลเหมือนเดิมครับเอาลูกไว้ขวานิดนึงเอาลูกไว้ขวากว่าเดิมครับหน้าไม้ไม่เปิดหน้าไม้ไม่เปิดครับโอเคแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ครับชันขึ้นชันอย่าหักข้อมือขึ้นเลยครับก็ลงมาลงไปที่ลูกตั้งใจฝังลงไปเลยครับข้อมือแข็งข้อมือแข็งยัง2นิ้วเหมือนเดิมปะได้ครับต้องลงหลังลูกลูกนี้ต้องเน้นเลยฮะต้องลงหลังลูกแล้ว follow through ครับมีไหมไม่มีฮะฝังลงไปในจะต่างกันกับลูกเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเมื่อกี้นี่ตีผ่านครับอันนี้จะตีฝังไม้ลงไปเลยครับโอเคเอาขอดูปริมาณทรายนี่ถ้าเราถ่าย HD นะโอ้โหทรายเข้ากล้องครับไม่เกรงใจตากล้องพี่เลยออกมาสวยทั้งคู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วลูกที่ออกมาเนี่ยลูกจมเนี่ยมันออกมามันจะวิ่งนะครับวิ่งกว่าลูกปกติต่างกันลูกปกติสามารถจะตีให้สวยได้ใช่แต่จากนี้ออกไปเนี่ยโอกาสที่มันจะไปเกาะธงยากมันยากกว่าออกไปสักคันธงนึงเราก็รับได้แล้วนะก็เป็นวิธีที่คล้ายคลึงนะครับอย่างน้อยให้เห็นวิธีเปรียบเทียบว่าเวลาโปรภูสิทธิ์เล่นระเบิดทรายลายธรรมดากับลายไข่ดาวเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยในเซตอัพครับวิธีคิดวิธีให้น้ำหนักเหมือนเดิมไหมแรงกว่านิดนึงครับลูกจมลูกจมให้แรงกว่านิดนึงครับโอเคส่วนเล่นแรงแค่ไหนไปซ้อมมวยเองนะครับ Say the words and we out of here. Hold my hand if you're feeling scared. We fly up, up, out of here. Here we go. Come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand. Close your eyes. ต้องรอดูผลงานนะครับ